ีฟ้าสีเขียวสีแดงกดสีอะไรดีนะสีเขียวเลยละกันกดซับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นไงครบเครื่องรออะไรกดเด็กสำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าผมออกรถหรูมาล่อใจเพื่อนไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อผมมันจะหลงกลผมหรือเปล่านะใครคิดว่าวันนี้ไอ้ฟ้าหลงกลแน่ๆคอมเมนต์1เลยนะครับแล้วใครคิดว่าวันนี้ผมจะมาจัดการมันอย่างเด็ดขาดคอมเมนต์2โดยผมแน่และสำคัญนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์100ไลค์ด้วยพร้อมแล้วไปดูกันเลยว้าวนี่เป็นเช้าที่สดใสเหลือเกินบอกแกการบอกแกการแปลงร่างนี่แปลงร่างผมก็อยู่ที่นี่มานานแล้วนะเพราะแบบผมไม่เคยเห็นวันไหนมันสดใสเท่าวันนี้มาก่อนแล้วโอ้ก็นั่นอะไรโอ้ยนี่เป็นรถนี่เอ้ยบ้านคุณหุ่นเนี่ยว่ะเอ้ยเฮ้ยใครเจ้าของบ้านเนี่ยเอ้ยไอ้แก้วไม่เอารถมาจากไหนอะไรอยากได้ล่ะน้องฮะไม่อยากได้อ่ะขอดิไม่ให้นั่งหรอกนี่มันรถที่นั่งคนเดียวเว้ยอยากได้รถหรือเปล่าฮะอะไรนะอยากได้ดิไอ้นะอยากได้รถเหรอเอออยากได้ดิเออถ้าอยากได้ล่ะก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะเน่ๆๆถ้าอยากได้ก็ไปสั่งกับเขาคนนี้นะเว้ยกูซื้อมาจากคนนี้แต่มึงมีเงินมั้ยเนี่ยต้องมีเงินด้วยนะเอ๊ได้เออไปแล้วไปเที่ยวแล้วเบอร์หายเออหลังเออไปแล้วเจอกันเว้ยอุ้ยงานไปแล้วอุ้ยคือปัดให้เบอร์เรามาไหนแต่ผมขอเข้าอินเทอร์เน็ตแหละฮัลโหลครับฮัลโหลอันนี้จากบริษัทอะไรครับเนี่ยมีรถไหมครับอย่างแรกเลยทางเราไม่ตอบรับคนแปลกหน้าถ้านามีคนรับแล้วก็ถ้านามีสมุดแล้วมีคนรับแล้วก็ฉันจะคุยกับนายผมมีคนรับครับผมมีคนรับไหนเปิดไหนบอกคนรับมาสิ9996969696โอ้นั่นมันคนของลูกค้า VP นี่นะโอ้ขอที่อยู่นะครับเดี๋ยวส่งพนักงานไปเดี๋ยวนี้เลยอุ้ย VP เลยเหรอครับพอแล้วอยู่บ้านหนองจอกแถวตำบลหนองบินครับโอเคครับบ้านหนองจอกตำบลหนองบินจังหวัดหนองบัวลำพูโอ้จังหวัดหนองบัวลำพูได้ครับได้ครับเดี๋ยวส่งพนักงานแล้วก็ส่งคุณหมอไปด้วยฮะรอเล่นครับรอเล่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ครับครับโอเคครับโอ้ my god ผมไม่คิดว่ามันจะหลงกลนะเว้ยอย่างนี้ผมต้องแบบไปแต่งตัวเป็นพนักงานเกิร์ลี่หน่อยแหละเอ้ยคิดถึงพนักงานเกิร์ลี่จัดเลยคุณผู้ชมไม่ได้เป็นเกิร์ลี่นานเดี๋ยวขอเข้าร้านแต่งตัวแป๊บนึงแล้วไหนร้านวะมีแต่ป่าเอาตรงนี้ก็ได้ฮ่าฮ่าพนักงานเกิร์ลี่พนักงานบริการสุดประทับใจบริการสบายใจบริการรูดักครับบริการแล้วครับเอ้ยนั่นมันเสียงรถของบริษัทเกิร์ลี่ฉันมาแล้วโอ้ในที่สุดผมก็จะได้รถแล้วสวัสดีครับอันนี้ใช่หมู่บ้านหนองจอกหนองบัวลำพุงหรือเปล่าครับโอ้ใช่ครับหนองจอกครับเอ้ยเดี๋ยวทำไมหน้าพนักงานคุ้นๆจังครับผมเป็นพนักงานหมายเลข1ขอรายงานตัวครับผมหน้าเหมือนเพื่อนผมเลยแต่ไม่น่าใช่มันไม่กล้ามใหญ่เท่านี้ว่าแต่คุณสั่งอะไรมาครับรถครับผมอยากได้รถครับรถแรงแรงรถแรงแรงเหรอครับครับรถแรงแรงขอรถแรงแรงเลยโอเคครับผมอยากซิ่งพอดีว่าในรายการออเดอร์ไม่มีชื่อคุณลูกค้านะครับแต่ว่าผมมีของมาให้ละกันนะโอ้ยใช่หรอใช่แล้วเสียงเงินไม่ได้ไม่เสียครับฟรีโอ้รถฟรีเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่รถไม่ใช่หรอครับอันนี้มันรถของเล่นนะเอ้าลูกค้าไม่สั่งรถของเล่นหรอเอ้านี่ผมสั่งรถแรงแรงนะแบบขึ้นแล้วแบบความเร็ว20มักต่อวิอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้คู่มือการใช้ก่อนนะครับแล้วถ้าคุณลูกค้าถูกใจก็สามารถใช้ต่อได้เลยแต่ถ้าไม่ถูกใจก็เรียกผมมาใหม่ได้นะอ๋อได้ครับเดี๋ยวลองใช้ก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้เหมือนเซลล์ในสมองผมทั้ง 84,000 4,000 เซลล์กำลังบอกว่ากดไลค์เดี๋ยวๆนะครับเรามี 84,000 ล้านเซลล์ไม่ใช่หรอครับอันนี้มี 84,000 เซลล์เองหรอครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้คู่มือแล้วกันนะครับและนี่คือคู่มือนะครับรับไปครับงั้นผมไปก่อนนะครับคุณลูกค้าที่สุดน่ารักไปแล้วนะครับ
ครับขอบครับครับขอแล้วเป๊ะ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 ไหนขอดูวิธีการใช้งานรถแรงๆหน่อยคู่มือการพัฒนารถ1ออกมาแสดงความรักทุกครั้งเพื่อทำให้เราเติบโตเดี๋ยวรถอะไรเนี่ยรถหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันดูแลความสะอาดเปลี่ยนอะไรตลอดเวลาถ้าไปตามรถจะกอดคุณอะไรอ่ะแสดงความรักเหรอแสดงยังไงอ่ะไม่เอาอ่ะโรคจิตข้อ2มันดูแลทำความสะอาดขี้เกียจอ่ะไม่เอาอ่ะขี้เกียจข้อ3เปลี่ยนอะไรตลอดเวลาไม่มีตังค์ข้อ4ถ้าไปทำตามกฎรถจะกอดคุณมันจะกอดได้ไงโอ้กฎดีไร้สาระอะไรเนี่ยโอ้ไปงั้นดีกว่าแง่นยังไงนะเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่าไอ้ฟ้าน่าจะงงอะนะทำไมรถมันขึ้นไม่ได้วะน่าจะเวอร์อยู่มันทำอะไรนะรถเนี่ยโอ้มันกำลังซ่อมอะไรอ๋อมันซ่อมยังหลอนเลยว่ะเดี๋ยวผมว่าเราไปดูตอนคืนดีกว่าเผื่อรถแบบมันสามารถเซอร์ไพรส์ได้ก็คือละโอ้รู้สึกหิวจังเอาไปหาแล้วกินก่อนแล้วกันคือถ้าเป็นรถที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยผมไม่เข้าใจผมอยากใช้มากเลยแต่ผมนั่งนี่ก่อนแล้วกันรถที่แรงอีกคันนึงโอ้โหไม่มีน้ำมันรถไม่มีน้ำมันอย่างนี้ต้องเติมหน่อยละรถไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเสพบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศชั้น2นอนดูดาวแล้วก็รออะไรนะรถเติบโตแล้วมันจะเติบโตได้ไงเดี๋ยวค่อยโทรถามเกอร์ลี่แล้วกันถ้ามันไม่เติบโตนี่เป็นไงจุดชมวิวผมครับมาดีท้องฟ้าสวยใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้เห็นดาวไหมครับโอ้นั่นมันบูดาวพายินยีสุดต้องรอรถเติบโตสินะเราจะทำยังไงให้รถมันเติบโตไวๆดีนะผมอยากขับแล้วนะสิมันรถเราไม่ใช่หรอเอาหายอะไรอ่ะไม่หลุดตาฝากสงสัยอยากขับรถจัดโอ้ my god ดูดิดูดิเหวอนิดหน่อยเหวอนิดหน่อยแหมเมื่อกี้ผมไปเรียกรถรุ่นครอบครัวใหญ่มาโอ้โหบอกเลยว่าของใหญ่จัดแล้วดูไอ้ป้าได้ตกใจอยู่นะผมว่านะเราดูกฎข้อต่อไปดีกว่าถ้ามันไม่ทำตามกฎข้อต่อไปแล้วก็นะเจอดีแน่ตอนนี้ก็เช้าแล้วไหนดูซิรถเติบโตอะไรเนี่ยมันก็ยังเป็นรถกระจิ๋มกระจิ๋มอยู่เลยแหละอะไรนะเขาให้แสดงความรักเหรอรักยังไงไหนจุ๊บความสะอาดเหรอเยี่ยวใส่แล้วกันเยี่ยวใส่เยี่ยวใส่รถโอ้โหมีพนักงานเกอรี่โกรธแน่เจออย่างเงี้ยคุณผู้ชมเฮ้ยแหลกจะเป็นรถเบ็ดต่อเลยอย่างนี้ต้องโทรถามพนักงานเกอรี่ฮัลโหลฮัลโหลว่าไงครับรถเบ็ดต่อเลยหลอกลวงไปละโอ้ผมว่าจ่ายไปเยอะนะต้องมีอะไรแปลกๆแน่เดี๋ยวผมไปดูที่บ้านให้นะครับผมจ่ายไปเยอะนะมาเลยโอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเรียกพนักงานเกอร์ลี่แป๊บฮ่าๆเกอร์ลี่มาแล้วใครกำลังเดือดร้อนต้องเรียกเกอร์ลี่บริการสุดประทับใจเกอร์ลี่สบายลูดักเกอร์ลี่มาแล้วเฮ้ยกวนเกอร์ลี่ว้ายเราเบ็ดใช้ได้เลยถ้าทำแหล่งข้อมูลแล้วถ้าเราแสดงความรักในคืนแรกคืนสองมันจะขามัดขับได้เลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะนี่แกแสดงความรักยังไงเนี่ยท่านลูกค้าเข้าไปงัดอะไรออกกับเยี่ยวใส่โอเคคุณลูกค้าถือว่าเป็นข่าวร้ายแล้วกันนะแต่ไม่เป็นไรอะไรข่าวร้ายแล้วก็เดี๋ยวให้ของที่มาส่งและของมาส่งอีกอันนึงและอะไรข่าวร้ายอะไรข่าวร้ายเดี๋ยวผมขอไปวางในบ้านให้แล้วกันนะครับเอาเข้าไม่ได้ครับติดกล้ามโอ้ยวางระบาดเลยแหละโอเคหวังว่าจะไม่โดนยุงกัด นะคุณลูกค้าผมเอานี่แล้วกันนะเตียงนอนที่คุณลูกค้าสั่งมาส่งแล้วครับเอาไปเตียงนอนมันหน้าตาแปลกๆเตียงนอนเวอร์ชันใหม่ครับทำอะไรได้ก็ต้องลองนอนดูครับผมบอกไม่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวคืนนี้นอนแล้วกันไม่กลัวยุงกัดหรอกงั้นขอให้โชคดีนะครับคุณลูกค้าเอารถบุรุษทั้งนี่ไปเลยไอ้รถอะไรนะรถบุรุษทั้งให้เอากลับเลยอ๋อแม่นโตเลยโอเคไว้ผมไปแล้วนะครับ
ไปไหนแปลกนี่ก็ได้เวลาตอนคืนเข้านอนแล้วแต่ขอลองดูของใหม่ที่เกอร์ลี่มันให้มาดิเตียงอะไรเนี่ยแต่แปลกไม่เอาอ่ะเราเตรียมปกติดีกว่าไม่ใช่หลับคุณกำลังทำให้รถไม่ชอบคุณอย่างแรงรถอะไรรถอะไรรถอะไรไม่รู้รถนอนขอบคุณรถนอนสบายจังทำไมฝุ่นมันเยอะจังอ่ะก็เลยขึ้นเพราะมันถนนเดี๋ยวรถเกอรี่โอ้ไม่ก็เอาไปลงคาราบาคันยาเนี่ยเราเพิ่งกำลังจะฆ่าเรามันกำลังจะหายอะไรอ่ะไม่เป็นเพราะไอ้เกอรี่ไอ้พนักงานเกอรี่ที่ติดต่อมันด่วนเลยไม่นอนไม่นอนแล้วคุณผู้ชมผมคิดอะไรออกแล้วเว้ยหลังจากเราให้รถครอบครัวใหญ่ของรถปีศาจไปหลอกมันมาแล้วผมคิดแผนอะไรออกแล้วด้วยเว้ยผมจะทำการเปลี่ยนรถให้ผมเนี่ยให้กลายเป็นรถปีศาจดีกว่าเว้ยคุณผู้ชมนี่คิดจะติดต่อพนักงานเกอร์ลี่อีกแล้วอ่ะดิวพิมพ์ยับเลยกำลังพิมพ์ด่าบริษัทเกอร์ลี่เนี่ยเลยดูโซ่ใช่เลยเนี่ยเอาล่ะก่อนผมจะโดนด่าผมว่าผมนี่เลยแล้วกันไปทำรถให้มันกลายเป็นปีศาจดีกว่าเราดูเลยทำไมเนี่ยเอ้ยพนักงานเกอร์ลี่มันไม่รับสายผมจะไม่ทนแล้วผมพิมพ์ด่ามันไปเยอะมากเดี๋ยวเราไปไม่มีรอยเลือดเพียบเลยเลือดใครเนี่ยไหนดมดิเอ้ยก็เลยคือเข้าบ้านกูดีกว่าแล้วไปบอกคันในบ้านผมมีเลือดได้ไงผมล็อกประตูโอ้ยแล้วมันรถไอ้รถผีที่บอกแล้วคันในมีศพทำไงดีเนี่ยบ้านซื้อมาต้องแพงด้วยเฮ้ยกลับแกเฮ้ยเสียงไรกลับเฮ้ยก่อนดีกว่ากลัววันนี้ไม่ไหวแล้วไปแล้วแต่Oh my god รถปีศาจอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้วู้ย่าละผมอย่าละผมบอกว่าถือว่าได้แล้วนะคุณผู้ชมโอ้ my god เอาล่ะรถเราที่กลายรถที่เติบใหญ่แล้วคุณผู้ชมโคตรที่เฟี้ยวเลยบอกเลยว่าเดี๋ยวรอมันกลับบ้านมานะเดี๋ยวพอมันบอกว่ามันต้องมาขายบ้านแน่นอนเว้ยมันไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้เดี๋ยวเรามากลับบ้านมาคุณผู้ชมนะผมว่ามันได้ต้องเจออะไรบางอย่างรออยู่แน่นอนโอ้เช้าแล้วไม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยรถอะไรไม่รู้รถมันตามมาหลอกหลอนโอ้ร้อนเลือดยังอยู่เลยเออรีบต่อเลยพนักงานเกอร์ลี่ตึ๊ดรับสายฮัลโหลฮัลโหลครับเกอร์ลี่ให้บริการครับมันเกิดบ้านอะไรขึ้นเนี่ยขายบ้านเลยผมขายบ้านเลยผมไม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวนี้นะครับรอแป๊บไอ้ผมเห็นรถอ่ะรถคุณอ่ะรถคุณน่ะรถคุณมีรอยเลือดอ่ะโอ้นี่คุณสายร้ายสินค้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปรีบไปหาคุณเดี๋ยวนี้นะคุณมาดูเลยได้ครับยัคฮู้เกอร์ลี่มาแล้วเกอร์ลี่มาบริการแล้วเกอร์ลี่ทันใจเกอร์ลี่ว่ายังไงดูอันนี้รอยอะไรรอยนี้อ๋อรอยน้ำแดงโธ่น้ำแดงอะไรรถคุณเนี่ยรถคุณมาทำร้ายบ้านผมขายบ้านเลยคุณต้องซื้อบ้านผมเป็นเพื่อเป็นการชดเชย10ล้านโอเคเดี๋ยวผมขอตรวจบ้านก่อนนะครับทุบเลยแล้วก็ซื้อแล้วดูรอยเลือดเต็มไปหมดเลยโอ้ผมว่าใช้เวลาตรวจสอบสัก 2-3 วันได้เลยนะครับเนี่ยเออผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วคุณเห็นรถไหมรถผมก็ปกติดีนี่แล้วมันไปอยู่นี่ได้ยังไงอาจจะเป็นโมเดลหรือเปล่าคุณสั่งรถของเล่นมานะอย่าลืมเอ้ยแปลกๆผมไปละโอนมาด้วยโอนเหรอใช่แล้วคุณไปไหนอ่ะเปลี่ยนบ้านแล้วไม่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับไปนี่เป็นโคตรสลัวเลยเดี๋ยวเราอยู่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ข้างบนเวลาเดี๋ยวเรารอรอได้ตังค์จากการขายบ้านแล้วเราไม่ค่อยไปซื้อบ้านใหม่กับแกเสียงอะไรปีศาจล้นมันตามมาในเมืองไปเอาแล้วจ้ะโอเคครับคุณผู้ชมใครชื่อชอบรถปีศาจดีก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับคนหลอนเลยเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายด้วยกันครับผมดูดิไปใครก็หลอนนะไปละ